สวัสดีค่ะดีเจไพฟังนะคะเนื่องจากว่ามีหลายๆคนอยากจะรู้เคล็ดลับผิวขาวใสของเพยวันนี้เพยก็เลยเอาเคล็ดลับผิวขาวใสของเพยมาเปิดเผยให้ทุกคนได้รู้กันนะว่าทำยังไงผิวถึงได้ขาวใสขนาดนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเมื่อก่อนเนี้ยผิวเพยไม่ได้ขาวใสขนาดนี้นะนี่เกิดมาขาวสุดในชีวิตแล้วเนี่ยเมื่อก่อนผิวจะดำๆค้ำๆเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยจะดูแลตัวเองอ่ะแล้วคือเป็นคนที่เกิดมาแล้วผิวดำสุดในบ้านอ่ะจนแบบญาติๆพ่อกับแม่เรียกว่าแบบโอกุ้ยอ่ะซึ่งเป็นภาษาจีนแปลว่าผีดำแล้วก็จะบอกว่าเมื่อก่อนเนี้ยสิวเยอะเต็มหน้าเลยเพราะว่าส่วนหนึ่งมาจากกรรมพันธุ์แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือชอบลองใช้ครีมนู่นครีมนี่ไปเรื่อยใครว่าอะไรดีก็ใช้เครื่องสำอางอะไรดีก็ใช้แล้วคือเราก็แพ้พอแพ้เสร็จก็แบบว่าไปหาหมอมันก็ยิ่งบอกว่าเป็นไปกันใหญ่แล้วก็อีกอย่างนึงเลยก็คือเมื่อก่อนให้เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับคลินิกยี่ห้อดังที่หนึ่งขอไม่เปิดเผยว่าที่ไหนอะไรเงี้ยเพยก็แบบว่าชอบไปทำเลเซอร์เงี้ยไปทำฟรีแล้วก็ไปทำเรื่อยๆอะไรงี้ทำแรกผิวมันขาวมันใสมันสวยใช่ป่ะแต่พอทำไปเรื่อยๆคือหน้าเริ่มเหี่ยขึ้นอะไรงี้เพราะว่าผิวมันบางอ่ะแล้วก็แพ้ง่ายคือใช้อะไรก็แพ้น้ำตาตัวเองก็แพ้เหงื่อก็แพ้ผิวหน้ามันไม่ได้เลยคอยซับหน้าทั้งวันอะไรเงี้ยเชื่อป่ะว่าแบบเหงื่อนะไหลออกมามันจะเป็นผื่นตามทางเหงื่อมาเลยอะไรเงี้ยแล้วคือเราก็ยิ่งพอยิ่งแพ้ก็ยิ่งไปหาหมอยิ่งรักษาก็ยิ่งแบบดีขึ้นบ้างแล้วกลับมาแย่อีกดีขึ้นแย่ลงอะไรเงี้ยบางทีก็แบบไปหาแล้วแย่หนักกว่าเดิมเชื่อป่ะเคยไปหาที่นึงแบบแพงๆเลยนะแพงสุดที่เคยไปหาก็แบบว่าครั้งนึง 15,000 ทุกอาทิตย์อ่ะแล้วมันก็ยังไม่หายอะไรเงี้ยจนกระทั่งเพิ่งได้มาแบบทำงานพิตตี้ได้รู้จักกับเพื่อนๆพี่ๆในวงการพิตตี้เลยเขาก็แนะนำว่าแบบนี่ใช้อันนี้ดีนู่นนี่ดีแล้วก็ลองใช้นู่นนี่ไปเรื่อยเลยอย่างเงี้ยจนกระทั่งเรามาเจอนี่เซตครีมเพราะว่าตอนนั้นสภาพหน้าแบบไม่ไหวแล้วเราใช้อะไรมาหลายอย่างจนแบบว่าหน้าป่วยมากอ่ะจนเพื่อนแบบสงสารเพื่อนแบบว่าตอนแรกเพื่อนเคยแนะนำครีมเซตนี้นะแต่เราไม่เอาเพราะว่ามันแพงเราก็ไม่กล้าใช้ไม่รู้มันดีไหมแต่แบบว่าโหราคามันแพงมากเลยเอาไว้ก่อนอะไรเงี้ยเพื่อนแบบว่าจนเพื่อนมาบอกว่าเคยใช้เถอะเชื่อเราดีแบบว่าเอางี้เอาไปใช้ก่อนถ้าดีใช้ค่อยจ่ายตังค์ถ้าไม่ดีไม่ต้องจ่ายแล้วก็แบบโอเคของฟรี เอามาลองก็ได้อะไรเงี้ยถ้ามันหายจริงแล้วก็เนี่ยอันนี้แหละที่ทำให้หายนะก็มีแล้วมีสบู่ล้างหน้าตัวนี้แล้วก็มีตัวนี้ที่ทำให้สิวหายเลยเนี่ยครีมอันนี้เลยรักษาสิวนะคะแล้วก็ตัวนี้ทำให้ผิวขาวใสบอกว่าเฮ้ยตัวนี้ทำให้ผิวหน้าขาวมากจริงๆนะที่ผิวหน้าไปขาวได้เนี่ยเพราะตัวนี้เลยแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวกันแดดนะคะนี่กันแดดเนี่ยทั้งเซตมีแค่นี้แหละที่ทำให้แบบว่าเฮ้ยจากหน้าแบบว่าเหี่ยวมากๆจนแบบตอนนี้ไม่มีสิวแล้วอะเหลือแค่ร่องรอยบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแบบคือสิวนานๆจะขึ้นมาแบบเป็นเม็ดเล็กๆทีนึงอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่าอย่างเมื่อก่อนอย่างเงี้ยคือไปเล่นสงกรานต์ใช่ป่ะวันแรกๆจะดูดีมากผิวดีพอวันหลังๆวันที่5อะไรเงี้ยเล่นติดกัน5วันอ่ะวันที่5แบบโหหน้าปลวกหน้าเหี่ยวมากเพลียขึ้นเต็มหน้าอะไรอย่างงี้เพราะว่าแพ้ไงแพ้น้ำแบบว่าผื่นขึ้นแล้วสิวก็ขึ้นแล้วมันไม่ได้ขึ้นแค่หน้านะทั้งตัวเลยอะไรอย่างงี้แต่เชื่อป่ะหลังจากใช้เซตเนี้ยไปเล่นสงกรานต์ที่ผ่านมาคือผิวที่ตัวผื่นขึ้นแต่ว่าหน้าไม่ขึ้นเลยอ่ะคือหน้ายังเนียนใสกิ้งเหมือนเดิมอะไรเงี้ยคิดดูดิว่าครีมมันดีแค่ไหนอ่ะแล้วก็หลังจากที่พอหน้าผิวหน้าดีขึ้นแล้วนะไม่มีสิวนี่ตัวนี้เลยที่ใช้ต่อมาอันนี้เป็นตัวกันแดดชาเลลิสนะคะคือเพื่อเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับชาเลลิสเป็นของน้องบีมอะดีเจบีมพิงโรดอะที่บ้านเขาทำใช่ไหมแล้วคือตอนที่ออกมาแรกๆเป็นตัวเทสเตอร์อะไรเงี้ยคุณแม่น้องบีมก็ให้มาลองใช้ดูว่าแบบเป็นไงบ้างใช้ดีไหมอะไรเงี้ยแล้วคือเรามาลองใช้แล้วคือเราติดอะชอบอะตรงที่ว่าไอตัวนี้กันแดดนะคะมีค่า SPF 60 PA บวกคือมันกันแดดได้มากกว่าในเซตเมื่อกี้แล้วคือที่ชอบมากที่สุดเลยคือตัวเนี้ยครีมมันทาไปแล้วแบบหน้ามันเหมือนใช้คาเมล่า360น่ะคือหน้าใช้ไปแล้วมันหน้าเรียบเนียนหน้ามันแบบว่าผ่องมันบลิงอะไรอย่างเงี้ยคือมันแต่มันไม่ใช่เหมือนแบบรองพื้นนะรองพื้นมันจะดูหนาๆมันจะอะไรเงี้ยแต่นี่คือใช้แล้วหน้าไม่มันคือสามารถทาตัวนี้เสร็จแล้วก็ออกไปข้างนอกได้เลยไม่ต้องทาแป้งด้วยมันก็เลยแบบว่าแค่มีตัวนี้ก็
หน้าสดออกจากบ้านได้แล้วว่าสวยเลยทันทีอะไรเงี้ยเลยติดมากตัวนี้เลยแบบต้องพอใช้หมดปุ๊บโทรไปหาบีมน้องบีมพี่ขอซื้อได้ไหมอะไรเงี้ยตัวนี้บีมบอกว่าคุณแม่บอกว่าให้พี่แพทเลยอะไรอย่างงี้ไม่ต้องจ่ายตังค์แล้วก็ช่วยโปรโมทให้ด้วยแบบโอเคถ้าของดีๆแบบนี้แบบช่วยโปรโมทให้นะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนี่ครีมโดวี่อันนี้เป็นครีมพอกหน้าก่อนนอนนะคะที่เพยติดมากๆเลยจะบอกว่าเพยเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับครีมโดวี่ตัวนี้เหมือนกันตั้งนานแล้วแต่ไม่เคยใช้เลยเพราะว่าเราเป็นพรีเซนเตอร์แบบว่ารีวิวครีมให้เยอะมากเพราะฉะนั้นเราได้ครีมมาเยอะมากแล้วเราก็จะเก็บไว้ในกลุ่มเพราะเราไม่กล้าใช้อะไม่รู้ว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีอันไหนมันจะอันตรายน่ากลัวไหมอะไรอย่างนี้มีข่าวออกมาบอกว่าเรียกว่าอะไรอะใช้แล้วหน้าพังอะไรเงี้ยเราก็ยิ่งไม่กล้าใช้อะไรเงี้ยจนกระทั่งวันหนึ่งใช่ปะคือเพย์อะแต่งเป็นพิตตี้เอ็มซีแต่งหน้าบ่อยบางทีนอนน้อยไม่ค่อยได้นอนยิ่งช่วงมอเตอร์อะไรเงี้ยจะไม่ค่อยได้นอนแล้วคือผู้หญิงอะที่ไม่ค่อยได้นอนจะรู้ใช่ไหมว่าแบบว่าแต่งหน้าไม่ติดคือแต่งหน้าแล้วคือหน้ามันแบบเขาเรียกอะไรอะแป้งมันดูแตกๆแป้งมันร่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือริ้วรอยก็มาเยอะอะไรเงี้ยจนแบบแม่ไม่อยากถ่ายรูปเลยอะรู้สึกว่าหน้าตัวเองแบบว่าป่วยมากไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าโอเคหันไปเจอครีมตัวนี้ก็เลยมาลองใช้ดูที่ลองใช้ดูว่าตัวนี้มันได้ออยได้รับบอกว่าจากต่างประเทศด้วยอะไรเงี้ยจำไม่ได้แล้วประเทศอะไร เราก็เลยลองมาใช้ดูคิดว่าน่าจะแบบอันตรายน้อยที่สุดแล้วคือตัวครีมตัวนี้มันมีสเต็มเซลล์ของสารส้มมันก็เลยช่วยลดริ้วรอยแล้วมันก็มีตัวที่บอกว่าช่วยอุ้มน้ำไว้นะเรายังจำพอจำสรรพคุณของตัวนี้ได้นะมันก็เลยคิดว่าแบบมันคงช่วยหน้าเราให้มันดีขึ้นได้ก็เลยลองมาร์กหน้าดูแล้วคือใช้ไปคืนแรกตื่นขึ้นมาแบบหน้าบลิงอ่ะริ้วรอยลดลงแล้วรู้สึกว่ารูขุมขนมันเล็กลงอะไรเงี้ยแล้วก็แต่งหน้าก็ติดแล้วหน้ามันเหมือนแบบหน้านุ่มมากหน้านุ่มมากแล้วก็แบบเหมือนคนแบบกินน้ำมาเยอะอ่ะเคยแบบนอนก่อนนอนกินน้ำเยอะแล้วตื่นมาหน้าจะเด้งอะไรเงี้ยมันรู้สึกความรู้สึกแบบนั้นเลยเพราะเป็นคนที่ไม่ค่อยกินน้ำเป็นคนกินน้ำน้อยเพราะฉะนั้นผิวหน้ามันเลยแบบแห้งๆอะไรเงี้ยแต่พอใช้ตัวนี้แล้วแบบเลิฟเลยใช้เลยนี่คือติดมากแล้วพอใช้หมดปุ๊บ ก็แบบโทรไปหาคุณพี่หนูอยากได้อีกอะไรเงี้ยขอซื้อพี่บอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรให้มันเลยเพราะว่าเป็นพรีเซนเตอร์ให้เขาขอแค่โปรโมทให้เขาก็พออะไรงี้แบบว่าโอเคของดีๆนี่ก็ชอบโปรโมทนะคะแล้วก็อ่ะอันนี้คือผิวหน้าผ่านไปแล้วคราวนี้มาที่ผิวตัวกันดีกว่าว่าทำยังไงผิวตัวของเพยถึงได้ขาวเพยใช้ตัวนี้เลยมันเป็นยี่ห้อนี้จริงๆมันมีเป็นเซตนะแต่ว่าตอนนี้มันเหลือแค่กระปุกเดียวที่เอามาให้ดูเพราะที่เหลือทิ้งไปหมดแล้วช่วงนี้ไม่ได้ใช้อ่ะมันเป็นคือมันเป็นเซตมันจะมีสบู่ก้อนแล้วก็สบู่ก้อนมะละกออาบน้ำแล้วก็จะมีเป็นครีมอันนี้มันเป็นไนท์ครีมทากลางคืนมันก็จะมีอีกกระปุกนึงเป็นกลางวันแล้วมันก็จะมีเซรั่มขวดนึงเป็นเซรั่มหัวเชื้อผิวขาวที่เอาไว้ผสมกับครีมพวกนี้แล้วก็ทาผิวนะมันก็จะทำให้ผิวขาวขึ้นเพราะว่าตอนนี้มันแบบผิวเพย์มันขาวมากแล้วอะใช้อีกก็จะเป็นผีหลอกแค่นี้ถ่ายรูปมันยังเป็นผีหลอกเลยอะเพราะฉะนั้นก็เลยแบบว่าหยุดใช้ก่อนนะจ๊ะเพราะว่าตอนนี้ผิวขาวมากแล้วคือเพย์จะใช้ตัวนี้จริงๆตอนที่แบบผิวดำอะไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยไปทำงานตากแดดมาอะไรเงี้ยบอกว่าหรือไม่ไปต่างจังหวัดไปเล่นทะเลแล้วผิวดำแบบว่าไม่ไหวแล้วโทรไปว่าคุณพี่ขอซื้อชุดนึงอะไรอย่างงี้แบบว่าโอเคก็มาใช้แล้วผิวมันก็จะขาวขึ้นตอนแรกอะผิวเพย์ดำใช่ปะคือใช้เซตแรกก็เห็นผลแล้วว่ามันขาวขึ้นอะไรอย่างนี้แล้วมันจะมีแบบว่ารุ่นน้องคนหนึ่งที่ผิวขาวอะไรเงี้ยคือตอนแรกผิวเราดำกว่าเขาเยอะเลยนะพอใช้ไปคือใช้ไปแค่2เซตเท่านั้นเซตหนึ่งใช้ได้ประมาณ3อาทิตย์ถึงเดือนนึงพอใช้ไป2เซตเท่านั้นผิวเราขาวกว่าเขาแล้วอะแล้วพอใช้ไป2เซตก็หยุดใช้อะไรเงี้ยพอรู้สึกว่าแบบเฮ้ยผิวเราโอเคแล้วอะไรอย่างงี้คือหยุดใช้ผิวมันก็ไม่กลับไม่ใช่ว่าหยุดใช้แล้วผิวมันจะดำนะนอกจากว่าเราจะไปตากแดดจัดๆหรืออะไรเงี้ยผิวมันถึงจะดำแล้วก็พอใช้เซตนั้นเสร็จก็จะตามด้วยอันนี้ของชาเลลิสเหมือนกันซึ่งมันเป็นครีม BB ผิวขาวหลายๆคนอาจจะรู้จักนะคะ BB ครีมที่มันจะทาปุ๊บแล้วก็ขาวเลยซึ่งปกติพิตตี้เนี่ยใช้กันแทบทุกคนโอ้ BB ครีมมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าคือทาแล้วผิวมันจะขาวขึ้นทันทีทาปุ๊บขาวปลิ้งเลยแต่ว่ามันจะล้างออกได้แต่ว่าตัวนี้
พิเศษกว่าตัวอื่นที่อันนี้มันจะเป็นมีส่วนผสมของกันแดดด้วยนะคะ SPF 30 PA บวกๆแล้วก็เป็นเทคโนโลยีนาโนไวท์นะคะซึ่งมันบอกว่าคือทาไปเรื่อยๆมันก็ช่วยแบบว่าทำให้ผิวขาวขึ้นขาวขึ้นด้วยมันไม่ใช่แค่พอกอย่างเดียวแต่ว่ามันช่วยแบบว่าปรับผิวเราให้ขาวขึ้นขาวขึ้นเรื่อยๆด้วยและที่มันดีก็คือมันเกลี่ยง่ายมากแล้วผิวดูเป็นธรรมชาติมันไม่หลอกอ่ะคือเพื่อนเคยใช้มาหลายตัวแล้วมีหลายอันที่เขามาให้รีวิวมาให้เป็นพรีเซนเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่บอกเลยว่าตัวเนี้ยที่ใช้มาแล้วดีที่สุดเพราะว่ามันเกลี่ยง่ายเคยเห็นป่ะที่บางคนเขาทาแล้วเขาต้องมาตบอ่ะเฮ้ยไม่เคยตบเลยนะเพราะว่าเป็นคนขี้เกียจไม่ชอบมันนะโอ้กว่าจะตบกว่าจะทาเสร็จทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ต้องตบมาถึงทาครีมก็ทาเหมือนครีมบำรุงทั่วไปอะไรอย่างงี้ได้เลยแล้วมันก็จะขาวเนียนดูไม่หลอกตาคือดูว่ามันเป็นผิวเราจริงๆเป็นผิวธรรมชาติที่มันดูขาวขึ้นใสขึ้นบลิงขึ้นอะไรอย่างนี้แล้วมันก็ช่วยให้ผิวขาวขึ้นเรื่อยๆด้วยเนี่ยแหละทั้งหมดเคล็ดลับความงามของเพยนะคะเคล็ดลับผิวขาวใสของเพยก็คือเพยใช้อยู่แค่นี้เองไม่ได้ไปฉีดอะไรนะกลูต้าหรืออะไรอย่างเงี้ยเคยฉีดสเต็มเซลล์มาครั้งนึงแต่มันรู้สึกว่าไม่ค่อยต่างเท่าไหร่อ่ะฉีดมาแล้วมันก็เฉยๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะแล้วก็เลยบอกว่าโอเคเราใช้แค่นี้ผิวเราก็แบบว่าบลิงสวยแล้วถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็สามารถมาติดต่อสอบถามเพยได้หลังไมค์นะแล้วก็บอกว่าอยากรู้ราคาเดี๋ยวค่อยบอกหลังไมค์นะคะต้องบอกไว้ก่อนว่าเพยไม่ได้เป็นแม่ค้านะพวกนี้เพยไม่ได้ผลิตนำมาขายนะคือมันแค่บอกว่าเพยใช้มาดีก็เลยอยากจะมาบอกต่อเพื่อนๆ อะไรอย่างนี้เท่านั้นเองฉะนั้นใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะคะแล้วก็แต่ที่เพิ่งขายเนี่ยขาย Jewelize เป็นเครื่องประดับ Swarovski อันเนี้ยขายบอกเลยว่าขายถ้าสนใจก็ติดต่อได้เหมือนกันนะแล้วก็เจอกับเพิ่งได้ในทอล์กๆนะคะวันไหนยังไม่รู้ค่อยติดตามเอาเองใน Facebook ในเพจนะคะก็เพิ่งไม่ค่อยจะแบบว่าจริงๆมีตารางเวลานะแต่ไม่ค่อยได้ขึ้นตามตารางเท่าไหร่เพราะว่าเป็นคนไม่ค่อยว่าเป็นคนแบบว่าภารกิจเยอะเพราะฉะนั้นก็ถ้าอยากเข้าไปดูดีเจเพฟานนะคะก็ในท็อกๆเจอกันนะแล้วก็คอยติดตามนะคะว่าจะขึ้นวันไหนสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะแล้วถ้าวันหลังมีอะไรดีๆเด็ดๆความสวยความงามอะไรเงี้ยเดี๋ยวเพื่อจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังอีกนะคะบ๊ายบายค่ะ